เรื่องของเหมืองทองอัคารานะครับที่บริษัทคิงเกสซึ่งเป็นบริษัทแม่ของออสเตรเลียเนี่ยฟ้องรัฐบาลไทยฟ้องประเทศไทยนี่แหละเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการสั่งระง,งับการประกอบกิจการเหมืองแร่ซึ่งคำสั่งเนี่ยไม่ได้บอกว่าสั่งบริษัทคิงเกสให้ระง,งับนะครับ คือเป็นคําสั่งที่ออกเป็นการทั่วไปไม่ว่าบริษัทไหนที่ประกอบกิจการเหมืองแร่อยู่ในประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยแปลว่าต้องระง,งับไว้ก่อนทั้งหมดจนกว่าจะมีความเห็นของคณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่นนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้ก็คือเหมืองทองอัคาราที่จังหวัดพิจิตรซึ่ง บริษัทอัคราไมเน่งเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทลูกของ k คิ g เกสจากออสเตรเลียเขาได้รับอนุญาตได้รับอาจยาบัตรจริงๆต้องทำความเข้าใจคำพูดคำอยู่สองสาคำนะครับคุณผู้ชมครับ1ก็คือมาตรา44 2ก็คือคำว่าปิดกับระงับ3ก็คืออาจยาบัตร4ก็คือประธานบัตร แล้วก็5ก็คือใบประกอบโลหกรรมมันจะมีคำพูดเหล่านี้ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนเนี่ยผมจะไล่ไปถีละประเด็นประเด็นให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าประเด็นปัญหาต้นต่อมันอยู่ตรงไหนต้นต่อมันเริ่มจากที่บริษัทอัคาราไมเน่งเนี่ยเขาได้รับอาจยาบัตร คำแรกก็คืออาจยาบัดให,ให,ห,ใใหด้ให้สำรวจหาแร่ครับในประเทศไทยเนี่ยในพื้นที่ที่เขากําหนดให้สำรวจหาแร่ครับอาจยาบัดก็คือให้สำรวจก่อนนะครับว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งพื้นที่ที่มีการสำรวจมันจะกว้างขวางมากเป็นหมื่นเป็นแสนไร่อะ่ะหลายแสนไร่อะเขาก็จะต้องทําการสำรวจซึ่งอาจยาบัีดมีอยู่3ประเภทนะครับอายุตั้งแต่1นถึงหปี แล้วแต่ประเภทถ้าพิเศษก็คือ5ปีแปลว่าใช้ทุกวิธีการที่จะสามารถจะนำมาสำรวจตรวจสอบไปได้ว่าใต้แผ่นดินใต้ภูเขาใต้แหล่งน้ำตรงไหนที่จะมีสินแร่ที่เขาต้องการอยู่บ้างนะครับเพราะงั้นบริษัทกิงเกสซึ่งมีบริษัทลูกคืออักราเมนิงอยู่ในประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ววันนี้คุณคุณสุรยจึงลูกเนืองกิตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่า บริษัทอัคราไมานิ่งเนี่ยเป็นบริษัทเป็นบริษัทไทยนะครับที่คนไทยถือหุ้นนี่มากกว่า50%แต่บริษัทแม่อยู่ที่ออสเตรเลียอัคราไมานิ่งเขาก็ได้รับได้รับอาจยาบัดให้สำรวจมาตั้งแต่ปี2536ตั้งแต่ปี3 6สำรวจสำรวจสำรวจพอเขาไปเจอแหล่งแร่ เอาเนี้ยว่าไปเจอแหล่งแร่ชาตรีที่พิจิตรแล้วกันนะนะครับซึ่งก็ไปสำรวจหลายพื้นที่ก็ไปเจอที่นี่ที่พิจิตรเขาก็ขออนุญาตประธานนบัตรทีนี้ครับต้องขอพอตรวจสอบได้ใบอาุญ,ญาตไปไปสอบว่าตรงไหนมีไปสำรวจว่าตรงไหนมีแล้วเนี่ยพอมีเสร็จปั๊บเขาแน่ใจว่าเขาคุ้มที่จะลงทุนแล้วก็ต้องขอประธานนบัตรประธานนบัตรก็คือใบอนุญาตให้ทําเหมืองครับทีนี่ครับ ใบอนุญาตให้ทําเหมืองในการออกใบอนุญาตให้ทําเหมืองก็จะต้องมีใบประกอบโลหก,กรรมอีกใบหนึ่งในการประกอบกิจการเนี่ยครับมันจะมีประกอบไปด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะงั้นพอเขาสำรวจตั้งปีตั้งแต่ปี36และจนกระทั่งมาถึงปี2อ4 4ก็คือขอประธานบัตรทําเหมืองและคนที่ไปเปิดเหมืองให้กับบริษัทอัคาราไมนิ่งก็คือ พันตำรวจโททักษินชินวัรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นทีมงานขึ้นภาพคุณทักษินน่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงนะครับว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็คือคุณทักษินนั้นก็คือคนที่ไปเป็นประธานเปิดและคุณสุยัตจึงรุ่งเรืองกิจก็ลำดับความไม่เห็นว่าปี44คุณทักษินไปเปิดเหมืองทองอัคารา ทีนี้พอไปเปิดแล้วเนี่ยเขาก็ทําเหมืองแหละทีนี้ครับกระบวนการทําเหมืองก็เริ่มต้นขึ้นมีการขุดมีการเจาะมีการระเบิดนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่พอมีการขุดเจาะระเบิดปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับชาวบ้านร้องเรียนครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะครับเป็นน้ําที่ปนเปื้อนนะครับด้วยสารที่ใช้ในการขุดหาทองนั่นแหละครับ อากาศเสียงสารพัดชาวบ้านก็เลยประท้วงครับแต่ทีมงานมีคลิปประท้วงไหมชาวบ้านประท้วงประท้วงกันมาต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่เปิดเหมืองเลยล่ละครับผ่านรัฐบาลคุณทักษิณที่เป็นผู้ไปทําพิธีเป็นประธานเปิดคุณทักษิณสองรัฐบาลใช่ไหมสี่สี่จนกระทั่งมาสี่แปดอีกยุคหนึ่งทักษิณสองทักษิณหนึ่งมาทักษิณสองแล้วก็มาเป็นรัฐบาล ตอนนั้นคอมชอลเอกสวยยุทธจุฬานนนในผ่านมีรัฐบาลแล้วนะแล้วก็คอมชอก็มาเป็นรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชก็คือก็เพื่อไทยในอดีตนั่นแหละครับคือพลังประชาชนแล้วก็จากคุณสมัครก็มาเป็นคุณสมชายวงสวัสด์ก็เป็นพลังประชาชนหรือเพื่อไทยในปัจจุบันเสร็จจากคุณสมชายก็มาเป็นคุณอภิสิทธิ์มาขัดจังหวะอยู่2ปีเศษนะครับแล้วก็มาถึงคุณยิ่งรักจนกระทั่งถึงปี57ใช่ไหม คนยิ่งรักมาเป็นถึงปี57ปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านมีมาตลอดผ่านรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมาพลังประชาชนในขณะนั้นเนี่ยมา4-5รัฐบาลขัดจังหวะอยู่ที่คมชพลเอกสุยุทธ์กับคุณอภพิสิทธิ์อยู่นิดหนึ่งนอกนั้นชาวบ้านร้องมาตลอดครับว่ามีปัญหามลพิษผลกระทบที่เกิดขึ้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านไปสารกลางไปทุกที่ นะครับ NGO ก็มาร่วมด้วยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ในการทำเรื่องนี้จนที่สุดเนี่ยมีการรัฐประหารปี57พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสชอในขณะน,นั้นชาวบ้านร้องมาที่รัฐบาลคอสชพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยนะครับก็เลย ตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายนะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับลงไปตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีการรายงานเรื่องนี้เข้ามานะครับเมื่อเดือนเมษายนส5 5 9ปี57เนี่ยชาวบ้านร้องคอสชอแล้วพอมาเมษายนปี59มติของ4กระทรวงให้ยุติการทำเหมืองน,นี้ครับเป็นมติของที่ประชุมของ ของทั้ง4กระทรวงให้ยุติการทําเหมืองแล้วก็เมษายน58ตั้งคณะกรรมการ4กระทรวงขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับ 1. แล้วก็มาวันที่เดือนธันวาคม59จึงมีคําสั่งคอสชฉบับที่คําสั่งคอสชฉบับนี้ครับคุณผู้ชมครับ72/2559ทัให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชั่วคราวครับ ให้ระง,งับกิจการเหมืองแร่ทองคำชั่วคราวเขตเส้นใต้2ขีเขตเส้นใต้ใส่ดอกจันรสองจุดเขตเส้นใต้คำว่าระง,งับกับคำว่าชั่วคราวประเด็นคำว่าระง,งับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยพูดคำนี้ครับการอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านเวลาเขาจะกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าระง,งับซึ่งเป็นคำสั่งของคอสชอแต่เขาใช้คำว่าปิดเมืองครับ ปิดเหมืองเพราะฉะนั้นพอคอสช,อ,ชอ,ออกคําสั่งปิดเหมืองสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับชาวบ้าน NGO เ hey, ฮไหมครับเฮเลยครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีกันใหญ่ขอบคุณคอสช,อช,อชอเลยในขนานั้นน่ะว่าที่มาปิดเหมืองนี้เพื่อจบแล้วไอ้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ดูข่า,ขาวหนังสือพิมพ์มติชนก็พาดข่า,ขาวในชาวบ้านเฮ hey, ไหมเฮก่ hey. อนหะน้านั้นผ่านมากี่รัฐบาลครับทำอะไรไหมไม่รู้แหละทำอะไรไม่ทําแต่เรื่องไม่จบชาวบ้านประท้วงมาตลอด คนเจ็บคนป่วยคนตายผู้หญิงตั้งท้องตั้งครันแทง้งลูกสารพัดตามเนื้อหนังผิวหนังต่างๆหมอพรทิพย์ลงไปตรวจสอบอย่างที่ว่าตั้งคณะกรรมาการไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ออกคำสั่งแบบโทษนะช่วยๆไม่ใช่สี่กระทรวงลงไปดูสิว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก่อนหน้านั้นทำไมไม่ทำอะไรกันทำอะไรกันอยู่วันนักอชอนายกตอนนั้นก็เลยเนี่ยมอบต้องเอาคุณหมอพรทิพย์ไปอ่ะ เพื่ออะไรฮะชาวบ้านมั่นใจวางใจคุณหมอเป็นผู้มุ่งในการนิติวิทยาศาสตร์อยู่กระทรวงยุติธรรมตอนนั้นก็ลงไปสอบและก็มีมติให้ยุติการทําเหมืองนะครับแล้วก็ไปตอบหาข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรกันแน่ในเลือดชาวบ้านในสิ่งที่ปนเปื้อนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเหมืองทองไหมก็ไปสอบกัน ซึ่งสอบกันไปสอบกันมาก็มันยังไม่ชี้ชัดมาจนถึงวันนี้แหละครับว่ามันมันใช่ไหมที่ชาวบ้านเจ็บป่วยนยีแต่ที่แน่ๆที่มันเห็นก็คือสิ่งแวดล้อมผลกระทบนะครับพอคอสชออ,อกคําสั่งระงงับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเขาซัดกันทางการเมืองเขาไม่ใช้คำว่าระงับแต่ใช้คำว่าปิดก็เลยอะไรฮะก็ถูกบริษัทคิงเกตซึ่งเป็นแม่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลถามว่าเท่าไหร่ตัวเลขยังไม่ปรากฏพูดกันเอาเองว่า750ล้านเหรียญแต่ว่าเวลาเขาฟ้องกันจริงเนี่ยคือเขาฟ้องในชั้นอนุญาตโตตุลาการอันนี้เป็นการลงทุนบริษัทของออสเตรเลียมาลงทุนในประเทศไทยและมันมีข้อตกลงนับต้านะครับที่เราทําข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับไทยนะครับเมื่อบริษัทต่างชาติมาลงทุนเมื่อบริษัทออสเตรเลียมาลงทุนในประเทศไทยเกิดปัญหาข้อพิพาทกันขึ้นมาปั๊บ ให้นำข้อพิพาทนั้นไประง,งับที่อนุญาโตโตุตตตลาการระหว่างประเทศซึ่งก็คืออยู่ที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นพอเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายถามว่านในขณะที่ระง,งับไปทุกอย่างหยุดหมดเนี่ยบริษัทอัคราไมานน่งที่พิจิตถอนทับไหมไม่อ่ะครับไปตอนนี้ก็ยังเห็นว่ารถอยู่คนอยู่ข้เฝ้าอยู่ทรัพย์สินของเขา เขาก็ยังมีความ,มเพราะรัฐบาลไม่ได้สั่งปิดประเด็นคือไม่ได้สั่งปิดเขาใช้คำระง,งับจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่นนะครับในคำสั่งคอสช72/2559นี่บอกระง,งับการประกอบกิจการตั้งแต่1มกราคม2560จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น